รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์ช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูงานเปิดตัวรถที่จะมาเอาใจคนรักรถ2ล้อกันบ้างนะครับรับรองว่าสวยถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับเมื่อวันที่8มีนาคม2561ณสยามดิสคัฟเวอรี่บริษัทชาลิชโฮลดิ้งจำกัดเปิดตัวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าสมาร์ทอิเล็กทริกสกูตเตอร์ภายใต้แบรนด์ New จำนวน2รุ่นได้แต่รุ่น N1 และ M1 รุ่น N1 เป็นสมาร์ทอิเล็กทริกสกูตเตอร์2ที่นั่งที่สามารถใช้งานได้จริงบนท้องถนนและสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้มาพร้อมช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะและมีให้เลือกทั้งหมด5สีราคาอยู่ที่ 98,000 บาทส่วนรุ่น M1 เป็นสมาร์ทอิเล็กทริกสกูตเตอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนแบบปิดหรือในอาคารมีให้เลือกทั้งหมด5สีราคาอยู่ที่ 95,000 บาท New Smart Electric Scooter สามารถทำระยะทางวิ่งได้ประมาณ65กิโลเมตรต่อการใช้งาน1ครั้งความเร็วสูงสุด67กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงมีระบบใช้งานการขับขี่ให้เลือกใช้3โหมดมาพร้อมระบบ GPS และระบบค้นหาตำแหน่งของศูนย์ให้บริการที่แม่นยำคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการคณาโตมี่ครับความสมบูรณ์แบบแห่งวิวัฒนาการของรถยนต์สายพันธุ์แกร่งเจเนเรชันที่3ผสานสมรรถนะการขับขี่ชั้นเลิศสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานเพื่อทุกวันของชีวิตเหนือระดับ Porsche Cayenne พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheel ทุกต้นเดือนChevrolet Hot Deal ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์อยากได้ 0% หรือผ่อนน้อยอยากได้ 0% หรือผ่อนน้อยก็เลือกได้วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Chevrolet ทั่วประเทศการเดินทางนะครับบางครั้งมันก็จำเป็นที่จะต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งบางครั้งเมื่อเจออุปสรรคนะครับเราก็อาจจะมีวิธีการแก้ไขหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นการใส่เกียร์ถอยหลังหรือเหยียบคันเร่งมุ่งไปข้างหน้าให้เต็มที่และการแก้ไขปัญหาแต่ละแบบนะครับก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีทักษะพิเศษรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆมาช่วยเหลือซึ่งวันนี้นะครับช่วงจับชีพจรของเราก็จะพาไปดูเรื่องพวกนี้ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคอร์สแรกของการฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อณสนามฝึก Spirit 4x4 Adventurous Ground แห่งใหม่จังหวัดนครนายกซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดส่งผู้แทนฝ่ายขายและลูกค้าร่วมทำกิจกรรมมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตไรวิ่งแอดเวนเจอร์อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน15คันประกอบด้วยภาคทฤษฎีฝึกฝนและภาคปฏิบัติท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์อาทิการใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select All-Wheel Drive 2และฟังก์ชันพิเศษต่างๆอย่างถูกต้องปิดท้ายด้วยความรู้พิเศษกับการเรียนชั่วโมงป่าไม้
ซึ่ง2วัน1คืนที่ผ่านมานั้นผู้เข้าฝึกอบรมได้ใช้รถ Mitsubishi Pajero Sport ที่นำมาอย่างเต็มประสิทธิภาพกว่าเดิมอย่างไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะทีมงานสปิริตนะครับก็มีความพร้อมอัธยาศัยดีทุกคนนะครับผมก็ถือว่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ส่วนสนามฝึกเนี่ยจริงๆผมก็ผ่านการเข้าป่ามาประมาณเกือบ50ทริปแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดสำหรับมือใหม่ก็ถือว่าเป็นสนามที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับมือใหม่นะครับรู้สึกอบอุ่นดีฮะจากการต้อนรับของวิทยากรทุกท่านความรู้ที่ได้มาผมว่ามีประโยชน์มากกับการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับผมเผื่อบางท่านมีโอกาสได้ใช้งานขึ้นมาจะได้ใช้งานได้ถูกต้องก็รู้สึกประทับใจกับทีมงานทุกภาคส่วนรู้สึกเพอร์เฟกต์มากค่ะที่จัดทริปนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ทดลองขับในภาคปฏิบัติแต่ในภาคทฤษฎีก็ได้เรียนรู้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการขับขี่จากคุณครูได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะทำให้ผมภูมิใจทีมงานเขาดีมากเลยเขาบริการเขาก็บอกว่าต้องใช้สีทำไม่เป็นอีกเพราะอายุมากแล้วเขาเลยกดสอนและสั่งจดให้พอเราได้ทำของจริงด้วยตัวเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เราทำได้สมบูรณ์แบบเลยครับดีมากๆเลยใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้เลยทักษะที่อาจารย์สอนมาทุกอย่างก็ได้เรียนรู้วิธีการขับรถ4 wheel drive ที่ถูกต้องครับฟังก์ชันปุ่มอะไรต่างๆที่รู้แบบทฤษฎีครับก็มาได้รู้ในการในเชิงปฏิบัตินะครับใช้ไว้สำหรับแก้ปัญหาแก้สถานการณ์ที่ในเส้นทางที่มันทุรกันดารนะครับสำหรับเทรนนิ่งในครั้งนี้ถึงผมเองจะไม่ได้ลงขับจริงเป็นระยะเวลามากนักนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยที่นั่งมาเป็นเนยกับผู้ขับนะครับเราเรียนรู้แต่ทฤษฎีนะครับในช่วงปฏิบัติเองเนี่ยทางทีมงานทุกท่านนะครับที่จัดในทริปนี้นะครับทำได้สมบูรณ์แบบนะครับและผมคิดว่ายังมีความต้องการสำหรับลูกค้านะครับเนื่องจากว่าการใช้รถนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผู้ใช้รถเท่านั้นนะครับที่จะใช้ถูกต้องนะครับต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งทริปนี้นะครับผมถือว่าดีมากๆสำหรับผู้ที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อเข้าร่วมฝึกทักษะการขับขี่รถ 4x4 ณสนามฝึกแห่งใหม่นี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร02-641-8444ต่อ404และ405หรือทาง Facebook /4x4 ค่ะการเดินทางทุกเส้นทางของรถ 4Wheel นะครับล้วนแต่สร้างประสบการณ์ทักษะและความทรงจำดีๆกับผู้เดินทางเสมอครับมาถึงช่วงเปิดอกนะครับกับเรื่องราวของสากลการประมูลที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยอุดมการณ์บริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสนะครับทำให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการมาได้ถึง20ปีแล้วซึ่งวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นวาระครบรอบ20ปีแล้วที่สากลการประมูลอยู่คู่กับวงการยานยนต์ไทยมาไปพบบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและบรรยากาศงานเฉลิมฉลองพร้อมๆกันเลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทสากลการประมูลจำกัดค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาดำเนินธุรกิจมาครบรอบ20ปีแล้วด้วยการบริการที่บริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับผู้บริหารของบริษัทสากลการประมูลจำกัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟสวัสดีครับคุณโจค่ะวันนี้นะคะก็เป็นฤกษ์งามยามดีมากๆเลยนะคะที่บริษัทสากลการประมูลเนี่ยครบรอบ20ปีแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็ที่ผ่านมาของสากลการประมูลนะครับเราก็ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาเนาะ20ปีแล้วนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นจากลูกค้านะครับทั้งบุคคลที่นำรถมาฝากขายซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินต่างๆนะครับหรือจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีรถผู้บริหารรถประจำตำแหน่งที่ปลดประจำการก็นำมาขายที่เรานะครับส่วนลูกค้าที่มาซื้อรถมีลูกค้าวันนี้ที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับลูกค้าที่ทำธุรกิจเป็นรถมือสองเนี่ยมาซื้อรถจากสากลการประมูลที่เป็นรถผู้บริหารรถที่ผ่านการคัดตามงานต่างๆเรามีงานประมูลรถยนต์รถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อลูกค้ากลุ่มนี้ก็มาซื้อรถไปขายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจในธุรกิจรถยนต์มือสองนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนรถหรือคนที่หารถให้ลูกคนที่หารถให้แฟนหรือคนที่หารถให้ตัวเองใช้นะครับก็สามารถมาดูรถกับลูกค้าของเราได้นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยตลาดเนี่ยไม่มีวันตกนะครับเพราะว่า
ทุกคนยังจำเป็นต้องใช้รถยนต์นะครับก็บริษัทเราเปิดดำเนินการมา20ปีเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ามาซื้อรถกับเรามาประมูลรถกับเราได้รับเล่มแน่นอนนะครับได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสินเชื่อบริษัทไฟแนนซ์ใหญ่ๆดังๆนะครับที่ส่งรถประมูลที่นี่นะครับเพราะว่าเราประมูลด้วยความบริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสนะครับตามสโลแกนของบริษัทเรานะครับบริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสเราสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเราไม่มีหน้าม้ามานะครับเราไม่มีการมาดันราคาคุณนะครับรถคันไหนขายได้ราคาเท่าไหร่ก็คือตามนั้นเลยนะครับสมมุติว่ารถสภาพไม่ดีคุณก็ประมูลได้ราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะไปปรับปรุงสภาพแต่คันไหนที่สวยหน่อยก็มีการสู้ราคาแข่งขันกันมากขึ้นหน่อยนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าเฮ้ยเราดูรถไม่พลาดนะมันเกิดการสู้เกิดการแข่งขันราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามั่นใจได้ครับว่าราคาเนี่ยซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนครับก็ในวาระครบรอบ20ปีของบริษัทสากลการประมูลนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่นำรถมาให้เราดำเนินการประมูลขายทอดตลาดให้แล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อรถจากเราไปขายต่ออีกทีนึงนะครับก็บริษัทก็รู้สึกว่าลูกค้ากลุ่มนี้อยู่กับเรามานานนะครับบางคนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเปิดดำเนินธุรกิจเลยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นลูกค้ากันอยู่นะครับก็เราก็จะให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราก็จะทำธุรกิจของเราให้บริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสอย่างนี้ไปตลอดไปครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะจูนขอให้บริษัทสากลการประมูลจำกัดนะคะอยู่คู่คนไทยไปจับนานเท่านานเลยค่ะยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับคุณก๊อฟนะคะแล้วก็บริษัทสากลการประมูลด้วยนะคะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆมั่นใจไปกับทุกเส้นทางที่เลือกมุ่งสู่เป้าหมายอย่างทรงพลัง All New Suzuki Swift Style Date บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอเร้าใจถึง30เมษายนนี้พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนผ่านมา20ปีแล้วนะครับและเชื่อว่าในอีกหลายๆ10ปีต่อไปจากนี้นะครับลานประมูลรถแห่งนี้ก็ยังจะเป็นงานประมูลรถคุณภาพที่คนเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาสู้ราคากันครับมาถึงช่วงรหัสลับดินเอกันนะครับวันนี้นำภาพสไปช็อตรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลแรกของ EQ ซึ่งเขากำลังทำการทดสอบอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บอีกแล้วนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ครั้งนี้นะครับเขาไปทดสอบกันที่ตอนเหนือของประเทศสวีเดนไปชมภาพและข้อมูลกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAภาพสไปช็อตเหล่านี้นะครับยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า Mercedes-Benz เดินหน้าอย่างเต็มที่กับการพัฒนาโครงสร้างตัวถังสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า EVA สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่4รุ่นนะครับที่จะถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อแบรนด์ EQ แบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Mercedes-Benz ซึ่งโครงการสร้างตัวถัง EVA เนี่ยจะถูกสวมลงไปบนแพลตฟอร์ม MRA ของ Mercedes-Benz ที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกกับ Mercedes-Benz C-Class รหัสตัวถัง W205โมเดลปี2015ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการสะเทือนตัวถังและชิ้นส่วนประกอบพื้นฐานทางด้านระบบไฟฟ้าโดยจะรองรับการใช้ชุดแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมที่จะใช้สำหรับป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด300กิโลวัตต์ที่ติดทางด้านหลังหรือการติดตั้งทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า300กิโลวัตต์ทางด้านหลังพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด90หรือ150กิโลวัตต์ทางด้านหน้าด้วยซึ่ง Mercedes EQ ทุกรุ่นทุกโมเดลนะครับจะได้รับการติดตั้งระบบการสะเทือนแบบอัตโนมัติระบบนำพลังงานที่เกิดจากการเบรกมาใช้ใหม่และระบบควบคุมการกระจายแรงบิดขณะเข้าโค้ง e-torque vectoring สำหรับภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพของ Mercedes EQC รถยนต์ไฟฟ้าโมเดลแรกภายใต้แบรนด์ EQ ขณะกำลังทำการทดสอบในสภาพอากาศที่หนาวเย็นทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งโมเดลแรกนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ที่มีตัวถังแบบรถยนต์ SUV ขนาดใกล้เคียงกับ Mercedes GLS โดยโมเดลที่มีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบตัวถังที่แตกต่างออกไปจะทยอยตามออกมาในภายหลังนะครับโดย Mercedes นะครับคาดหวังยอดจำหน่ายไว้ที่ 20,000 คันต่อโมเดลโดยราคาเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 95,000 ยูโรในปัจจุบันนะครับ Tesla ก็ยังคงสวมบทบาทของผู้นำในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยในปี2015มียอดจำหน่าย Tesla Model S ถึง 50,000 คันซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนของ Mercedes นะครับก็คือความเหนือกว่า Tesla ทั้งในด้านของสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้โครงสร้างตัวถัง EVA นั่นเองทั้งนี้นะครับ Mercedes-Benz ได้ทุ่มเงินงบประมาณสำหรับโครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้านี้ไปถึง 2,000 ล้านยูโรซึ่งงบประมาณนี้นะครับรวมถึงรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะในปี2020ด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับภาพสไปช็อตของรถยนต์จากค่าย4ห่วงรอคุณผู้ชมอยู่นะครับห้ามพลาดช่วงรหัสลับ DNA ด้วยประการทั้งปวงฮะส่วนในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราได้นำความรู้ดีๆในวงการยานยนต์มาเจาะลึกให้ผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับส่วนจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแยกตามชนิดของน้ำมันได้2ประเภทคือเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเรียกกันติดปากว่าเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองครับเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินแบบ4จังหวะในปัจจุบันมีวัฏจักรการทำงานเหมือนกันคือดูดอัดระเบิดคายการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะจะครบวัฏจักรได้ต้องหมุน2รอบจังหวะแรกคือจังหวะดูดลูกสูบจะเคลื่อนที่จากศูนย์ปลายบนลงมา180องศาเป็นจังหวะดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้เมื่อเริ่มเคลื่อนที่จากศูนย์ปลายล่างขึ้นไปจะเป็นจังหวะอัดคืออัดอากาศที่ดูดเข้ามาให้มีปริมาตรเล็กลงจังหวะนี้นะครับลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอีก180องศาเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสุดนะครับก็จะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการเผาไหม้จะเกิดอย่างรุนแรงทำให้ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปยังศูนย์ปลายล่างจังหวะนี้เรียกว่าจังหวะกำลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งจะเป็นจังหวะคายไอเสียดังนั้น1วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์จึงต้องหมุน2รอบหรือ720องศานั่นเองครับเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยเครื่องยนต์ดีเซลนั้นในจังหวะดูดและอัดจะดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้าห้องเผาไหม้ล้วนๆเมื่อถึงจังหวะอัดสุดอากาศที่ถูกอัดจนเหลือปริมาตรน้อยลงจะเกิดอุณหภูมิสูงมากจากนั้นหัวฉีดจึงจะฉีดน้ำมันดีเซลที่เป็นฝอยละอองเข้าห้องเผาไหม้น้ำมันดีเซลที่เป็นฝอยละอองละเอียดเมื่อเจออากาศที่มีอุณหภูมิสูงก็จะเกิดการลุกไหม้ครับส่วนเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนั้นนะครับในจังหวะดูดลูกสูบจะดูดอากาศเข้ามาพร้อมกับน้ำมันเบนซินในจังหวะอัดก็จะอัดอากาศพร้อมน้ำมันให้มีปริมาตรเล็กลงและจะเกิดการลุกไหม้ก็ต่อเมื่อหัวเทียนจุดประกายไฟขึ้นเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้หัวฉีดไฟฟ้าจะฝังหัวฉีดไว้นอกห้องเผาไหม้ซึ่งก็คือท่อร่วม ID นั่นเองครับการที่เครื่องยนต์เบนซินดูดเอาอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในห้องเผาไหม้นั้นในจังหวะดูดหัวฉีดก็จะฉีดน้ำมันที่ท่อร่วม ID นั่นคือการฉีดนอกห้องเผาไหม้ซึ่งมีข้อเสียคือจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดมลพิษสูงด้วยเหตุนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบที่ฝังหัวฉีดในห้องเผาไหม้เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลจึงถือกำเนิดขึ้นเรียกกันติดปากว่าเครื่องยนต์เบนซินแบบ Direct Injection ข้อดีคือทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับหลังเกิดการเผาไหม้แล้วมีมลพิษต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามการเผาไหม้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหัวเทียนในการสร้างประกายไฟอยู่ดีครับยิ่งกว่านั้นนะครับในเครื่องยนต์เบนซินอัตราส่วนกำลังอัดที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ได้ตามอุดมคติคือ14ต่อ1หมายถึงอากาศ14ส่วนกับน้ำมัน1ส่วนแต่ในความเป็นจริงนะครับอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์ในรถใช้งานจะอยู่ที่ราว 9.5 ถึง 12.5 ต่อ1เท่านั้นยิ่งกำลังอัดสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดการชิงจุดระเบิดก็มากขึ้นโดยเฉพาะเกิดเขม่าสะสมหรือความร้อนสะสมที่ปลายเขี้ยวหัวเทียน Mazda จึงเริ่มคิดค้นและออกแบบเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะที่มีวัฏจักรการทำงานเดียวกันกับเครื่องยนต์ดีเซลคือจุดระเบิดโดยไม่ใช้หัวเทียนซึ่งก็มีข้อดีหลายประการนะครับเช่นลดอุปกรณ์ชิ้นส่วนได้มากขึ้นทั้งคอยจุดระเบิดหัวเทียนจานจ่ายเซ็นเซอร์ตำแหน่งข้อเหวี่ยงชุดสายไฟของระบบจุดระเบิดเป็นต้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับคือใช้ระบบจ่ายน้ำมันแรงสูงคล้ายกับระบบคอมมอนเรลฉีดน้ำมันเบนซินตรงเข้าห้องเผาไหม้และมีระบบอัดอากาศซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ทำงานตั้งแต่รอบต่ำและสิ่งสำคัญคืออัตราส่วนกำลังอัดที่สูงมากข้อดีทั้งหมดนี้ครับจะทำให้เครื่องยนต์เบนซินไร้หัวเทียนของ Mazda ทั้งประหยัดเชื้อเพลิงและมีแรงบิดเพิ่มขึ้นตั้งแต่รอบต่ำคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลครับเทคโนโลยี Sky Active X Next Generation Engine จึงเป็นการปฏิวัติการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายในครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับ
Smart Car ต้องสตาร์ทรถเปิดแอร์ผ่านแอปได้ต้องคิดแทนเราได้พบเส้นทางที่เร็วกว่าต้องสั่งได้ด้วยเสียงภาษาไทย Hello MG เปิด Sunroof New MG ZS Smart พบกับวิทยาศาสตร์ในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนCHR Irresistible สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะนำเอาเรื่องราวเชิงลึกในวงการยานยนต์มาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับส่วนจะเป็นเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องติดตามลุ้นกันนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนก็ต้องบอกเลยนะว่า Q7 เนี่ยเป็น crossover SUV ที่ใหญ่ที่สุดของ Audi เขาเลยนี่นะพี่ปิ๊กแล้วก็ภายนอกนะเขาใส่ชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเลยซึ่งแบบคงความเป็น Audi ได้มากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกระจังหน้ารูปหกเหลี่ยมแล้วก็สัญลักษณ์4ห่วงอยู่ตรงกลางไฟท้าย LED ยิ่งคงความเป็น Audi ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้ามานั่งข้างในนะต้องบอกเลยว่าภายในของเขาในกว้างขวางแล้วก็หรูด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโซลกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่นะแป้นเกียร์เนี่ยจับถนัดมือพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้านแล้วก็มีครูซคอนโทรลเนี่ยให้มาด้วยที่ดูแปลกตาสำหรับฟุกมากเลยเนี่ยช่องแอร์มันยาวขนาดนี้คือแบบไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะเห็นก็เย็นแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะปุ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระบบเครื่องเสียงของ Bose นะมีระบบ3มิติด้วยเสียงเนี่ยโอ้โหเหมือนเสมือนจริงเลยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วก็นี่เขามีลำโพงทั้งหมด9จุดด้วยกันพี่ปิ๊กผู้สังเกตว่ารถคันนี้เก็บเสียงดีเหมือนกันเนาะคือไม่ค่อยได้ยินเสียงข้างนอกเท่าไหร่เลยมันแบบตอนที่เราทำทดสอบเนี่ยนะเราก็วัดเสียงรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้เพียงแค่62เดซิเบลเท่านั้นเองถือว่าดีมากเลยนะไม่เพียงแค่ความเงียบของรถคันนี้นะปุ๊กช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ยังนิ่มนวลอีกด้วยนะเพราะว่าเขาใช้ระบบช่วงล่างแบบถุงลมทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลย มันจะแปรผันตามสภาพการขับขี่แล้วก็สภาพพื้นผิวถนนมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้พี่ปิ๊กเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างโอ้เครื่องยนต์เบนซินซูเปอร์ชาร์จ V6 3ลิตรไม่ธรรมดาสมรรถนะเขาโดดเด่นทรงผ่านกำลังเนี่ยผ่านเกียร์8จังหวะทริปโทนิกขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยนะชาญฉลาดมากเลยนะสามารถถ่ายทอดกำลังล้อคู่หน้าคู่หลังเนี่ยได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพผิวถนนแล้วก็การขับขี่โอ้มันก็ลุยได้เหมือนกันนะเนี่ยสบายเลยระบบขับเคลื่อน4ล้อ Quattro ของ Audi เขาเนี่ยมีชื่อเสียงด้านนี้มานานแล้วนะเขาพัฒนาเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมาตั้งแต่ปีนู่น 20-30 ปีที่แล้วอ่ะหายห่วงเลยเขาตอบสนองได้เร็วมีการถ่ายทอดกำลังระหว่างหน้าหลังแล้วแต่สภาพทางที่เราเข้าไปเนี่ยพูดถึงนะสมรรถนะเขาก็ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเรื่องระบบต่างๆนี่เขาสามารถแยกย่อยออกมาได้แบบละเอียดมากเลยอ่ะว่าไม่เพียงแค่นั้นนะปุ๊กระบบที่เขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายหรือแม้กระทั่งระบบ ABS ของเขาเนี่ยนะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเราทดสอบเบรกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 38.3 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G ได้ 1.03 G ก็ถือว่าเบรกได้ดีมากเลยทีเดียวแต่มีอย่างนึงนะที่ยังคาใจมากเลยอ่ะคือผลทดสอบดาตอนสูงถึง100คันนี้เป็นไงฟอร์มูล่าเขาทดสอบรถคันนี้นะ0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 7.2 วินาที
ก็ต้องถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดตัวใหญ่นะแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้นนะอัตราเร่ง 0 ถึง 1,000 เมตรเนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 27.1 วินาทีอัตราเร่งแซงของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดา 60 ถึง 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ทำได้ในเวลา 3.8 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้นเวลาเร่งแซงที่เราวิ่งบนทางหลวงเนี่ยนะ 80 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ภายในเวลา 4.5 วินาทีเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเจ้าเกียร์8จังหวะทริปโทนิกของเขาเนี่ยแผงลิดทำให้เรามีอัตราเร่งที่รวดเร็วทันใจถึงเวลาแล้วแหละที่พี่ปิ๊กต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยโอเคไหมที่ชอบเลยนะของรถคันนี้เนี่ยอันแรกก็คือระบบช่วงล่างของเขา อันที่สองเนี่ยคือเรื่องของเกียร์เจ้าเกียร์ทริปโทนิก8จังหวะของเขาเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อันที่สามเนี่ยนะก็เรื่องของพวงมาลัยมันสามารถเป็นไปตามสั่งเลยต้องเรียกว่าพวงมาลัยเนี่ยคมจริงๆของปุ๊กนะก็คล้ายพี่ปิ๊กเลยปุ๊กชอบอารมณ์การขับขี่ของเขาอะที่มันสามารถมีหลากหลายอารมณ์อะคือวันไหนถ้าเราต้องการจะซิ่งเราก็สปอร์ตซิ่งได้เพราะมันแรงวันไหนที่ต้องการขับสบายๆออกไปต่างจังหวัดก็สามารถแบบมีช่วงล่างที่นุ่มสบายขับสบายได้ตลอดทางแล้วก็ถ้าวันไหนต้องการลุยมันก็สามารถลุยได้แบบไม่น่าเกลียดนะก็ยกสูงขึ้นด้วย6เซนแน่ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่พวกชอบนะก็นี่เลยเพราะขี้ร้อนไง คือแบบว่าคนนั่งเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยอ่ะคือมันช่องแอร์โมโหลานโมโหลานอยู่ตรงนี้แบบเป่าใส่เข้าหน้าอย่างงี้ก็โอเคนะก็ถือเป็นข้อดีของสำหรับบางคนแล้วก็พื้นที่ข้างหลังเก็บของได้เยอะมากเลยแล้วมีปุ่มที่สามารถลดระดับความสูงของด้านท้ายลงด้วยทำให้เรายกกระเป๋าเข้าสะดวก อันนั้นสะดวกมากแล้วก็อีกอันนึงนะที่ผมชอบก็คือจอเนี่ยคือบางทีนะเราไปขับรถบางคันที่มันมีจออยู่ตรงกลางเนี่ยบางทีมันก็เกะกะสายตานะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันสามารถเลือกที่จะเก็บได้ไงอันเนี้ยเจ๋งมากแต่ว่าข้อเสียนะอาจจะเป็นส่วนตัวว่าถ้าขับคันนี้ปุ๊บมีความรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับปุ๊บขนาดอ่ะคนมองมาโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วขับรถคันมันเริ่มเลยใช่ป่ะติดอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของดีไซน์เพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบอาจจะไม่ชอบรถที่ดีไซน์เป็นทรงเหลี่ยมมันก็เลยแบบมันนิดนึงนะแต่สมรรถนะมันดีจริงๆคือแบบอันเนี้ยต้องยอมรับเลยส่วนพี่ปิ๊กนะคิดว่าระบบการขับขี่อะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าออปชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยพวกออปชันแฟนซีหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์อินโนเวชันต่างๆเนี่ยเหมือนยังจัดมาไม่เต็มถ้าจะให้สรุปนะรถคันนี้ก็เป็น crossover SUV ที่มีระดับราคาประมาณ 4-5 ล้านนะก็ต้องบอกว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งเบรกแต่ยังไงก็ตามถ้าเทียบกับราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็ต้องถือว่าคุ้มค่าทีเดียวเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีเสนอพิเศษจาก Mitsubishi 5ปีดูแลดีถึงใจดูแลดีให้ฟรีตลอดฟรี5ปีค่าบำรุงรักษาและช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมประกันชั้น1 1ปีรับประกันคุณภาพ5ปีถึง30เมษายนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ครับทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายศก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์ทั้งจากในและต่างประเทศมามากมายเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต
้นเดือนมีข่าวสำหรับคนที่ต้องการจะผ่อนรถนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามเนี่ยถ้าเราจะซื้อรถแบบเงินผ่อนเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดอัตราคงที่ใช่ไหมใช่ทบต้นทบต้นคือคิดไปเรื่อยตั้งแต่ต้นเลยว่าเท่าไหร่ยืมไปเท่าไหร่ก็คิดเลยแล้วก็หาออกมาก็เป็นรายเดือนเป็นรายเดือนใช่ใช่นะครับคราวนี้แต่ละเดือนที่ไอ้ต้นที่เราผ่อนไปเนี่ยเขาไม่หักออกนะก็คือต้นไม่ลดไม่ลดดอกเบี้ยก็เท่ากันซึ่งไม่เหมือนแบบบ้านผ่อนบ้านนี่หักต้นไปด้วยลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกนะครับใช่ทีนี้อันนี้เนี่ยปรากฏว่าทางสคบเนี่ยเขาบอกว่ามันพิจารณาแล้วไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับเขาก็จะมีการประกาศเรื่องของสัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาซึ่งจะมีผลมาครับใช้วันที่1กรกฎาคมนี้นะครับสาระสำคัญก็อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีในประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเช่นเดียวกับการซื้อบ้านนั่นแหละนะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดคือส่งไปงวดหนึ่งเงินต้นเหลือเท่าไหร่ก็ดอกเบี้ยเดือนต่อไปก็คิดตามเงินต้นที่เหลือนะครับส่วนเรื่องเบี้ยปรับเนี่ยให้บวกแค่ 3% ต่อปีโดยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีครับครับเพราะฉะนั้นมันดีไม่ดีคือมันดีสำหรับผู้บริโภคอะคแต่ว่าสำหรับคนที่ปล่อยเงินเนี่ยไอ้ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบคือไปบอกว่าให้ผ่อนเหมือนบ้านนะไอ้บ้านมันอยู่กับที่ความเสี่ยงมันน้อยกว่ามันจะมีก็คืออย่างไฟไหม้หรือขึ้นใต้น้ำหรืออะไรมาเนี่ยแต่รถนี่มันวิ่งออกเสี่ยงทุกวันเพราะนั้นโอกาสที่มันจะสูญที่มันจะเสียเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้เงินที่มันผูกพันอยู่เนี่ยปกติไอ้ดอกเบี้ยเหล่านี้ที่เขาไม่หักต้นเนี่ยเขาคงบวกไอ้ความเสี่ยงนี้ลงไปแล้วคราวนี้พอไปบอกให้เขาหักต้นด้วยเนี่ยใครล่ะจะรับไอ้ความเสี่ยงอันเนี้ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคจะกู้เงินตรงนี้ยากขึ้นหมายถึงเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยน้อยลงอ่ะเขาคือยากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นคนที่จะไปกู้ก็ต้องมีฐานะมีอะไรต่างๆที่จะรับรองมากขึ้นนะเขาอาจจะเพิ่มดอกเบี้ยได้ไหมให้มันมาหรือไม่รู้กฎหมายกำหนดไหมไม่รู้ไงถ้ากฎหมายกำหนดนี่ขนาดเบี้ยวเนี่ยยังไม่เกินร้อยละ15นี่ต้องไปพูดถึงบัตรเครดิตด้วยนะบัตรเครดิตตอนนี้ก็เหมือนกันไปเบี้ยวก็เนี่ยโอ้โหไม่รู้ร้อยละเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันถ้าดูแล้วมันต้องเอาทั้งระบบอย่าไปมองเฉพาะไอ้ผ่อนรถกับผ่อนบ้านมันยังมีผ่อนหลายอย่างอ่ะผ่อนนั่นโอ้โหระบบใต้ดินอีกอ่ะโอ้โหมันเยอะมากคือถ้าทำให้มันยุติธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องเอาทั้งระบบเลยแล้วก็มาคิดกันใหม่ก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องดูกันแล้วตกลงมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับตลาดรถยนต์กับตลาดรถยนต์มันก็คือการปล่อยกู้เนี่ยก็จะลำบากขึ้นละคราวนี้ก็ต้องความเสี่ยงเนี่ยใครจะรับถ้าสมมติว่าคนที่ปล่อยบอกอ่ะไม่เป็นไรรับเองเพราะตอนนี้ไอ้ตลาดโตใช่ไหมถ้าเขายอมรับเองก็ผลดีก็ตกอยู่กับผู้บริโภคเราก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยลงใช่ไหมเพราะหักต้นหักดอกมันก็อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเขาบอกไม่รับคราวนี้คนที่จะปล่อยกู้ใครจะรับคราวนี้ใช่ไหมแบงก์ก็ไม่เอาไฟแนนซ์ก็ไม่เอาบริษัทรถเองซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาเล่นเยอะนี่ก็จะไม่เอาด้วยหรือเปล่าแล้วอย่างนี้จะเป็นบางคนไปเปรียบกับโครงการรถคันแรกนะครับบอกเนี่ยประชานิยมอีกแบบนึงแล้วก็เข้ามายุ่งกับตลาดรถยนต์อีกละก็มันก็ต้องดูกันแต่ไอ้ประชานิยมเนี่ยมันดูชัดเจนกว่าอันนี้รู้สึกมาอ้อมๆแต่อย่างที่บอกไงคือถ้าทำทั้งเนี่ยมันต้องทำทั้งระบบนะมันต้องเอาเรื่องไอ้บัตรเครดิตเรื่องอะไรต่างๆด้วยอย่าใช้หรือว่าคิดเฉพาะว่าวงการรถยนต์หรือจักรยานยนต์เนี่ยไปคิดดอกเบี้ยเอาเปรียบคือมันคุ้มมันมีความเสี่ยงที่อยู่ในนั้นด้วยก็ดูง่ายๆไปคิดถึงเทียบกับบ้านเนี่ยไอ้บ้านมันไม่วิ่งอ่ะไอ้รถยนต์มันต้องวิ่งความเสี่ยงมันเกิดเยอะกว่าเยอะนะแต่บ้านก็แพงกว่าเยอะไงคิดดอกเบี้ยแบบรถยนต์ก็ตายก็ตายใช่ก็ต้องรู้กันนะเรื่องนี้เพิ่งเริ่มออกมาก็เห็นวันที่หนึ่งกรกฎานั่นแหละแต่มันออกมาเร็วเหลือเกินยังไม่มีใครวิจารณ์อะไรกันเรื่องนี้เท่าไหร่เลยก็ต้องให้นักการเงินเขาคุยกันไอ้เรานี่มันเป็นพวกนอกระบบแล้วเราควรจะชะลอซื้อรถไว้ไหมเนี่ยก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องชะลอละช่วงเดือน2เดือนเนี่ยเพราะว่ามันอีกไม่กี่เดือนก็จะออกมาแล้วที่เราคุยกันบวก10ก็มันก็ชะงักมันก็คงชะงักถ้าคนจะรอนะก็คงชะงัก
ครับไม่ใช่ถ้าพูดจริงจังผมว่าก็ต้องรอเขาก็ต้องรอใช่ไหมใช่สิเพราะข่าวมันออกนี่ใช่ไหมพอข่าวออกมาปั๊บเนี่ยคนที่รู้ข่าวนี้ก็คืออ้าวถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโอ้ยมันลดเยอะนะใช่แล้วคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปซื้อตอนนี้เนี่ยไอ้ข้อตกลงที่เราไปเซ็นรับกันไว้เนี่ยมันไปตกลงแบบเดิมไว้ไม่ลดต้นเนี่ยแล้วไงพอเปลี่ยนเป็นกฎหมายใหม่เนี่ยมันย้อนหลังไหมก็ย้อนไม่ได้ไม่ย้อนอยู่แล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าจะซื้อก็ต้องหยุดก่อนเพราะข่าวมันออกมาแล้วครับเป็นอย่างนี้เออดีนะอ่ะไปดูอย่างอื่นบ้างนะครับเรื่อง Uber บ้าง Uber เนี่ยตอนนี้ดังมากเลยช่วงนี้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่อย่างนี้รู้หรือในแถบประเทศแถบนี้นะครับเพราะฉะนั้น Uber ก็เลยขายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้ Grab ไปแล้วบริษัทคู่แข่งนะครับ ครับ ครับไม่ใช่ขายเฉพาะเรื่องการเรียกรถโดยสารนะครับขาย Uber Eats ไปด้วยก็คือบริการรับส่งอาหารเขาขายให้กิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือกัมพูชานะครับอินโดมาเลเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามโดย Uber จะเข้าไปถือหุ้น Grab ร้อยละ 27.5 อ๋อแลกหุ้นกันอ่ะประมาณนี้คือขายตัวเองไปแล้วก็ไปถือหุ้นเล็กๆในบริษัทที่เขาขายให้นะครับก็เขาบอกว่าแกร็บก็บอกว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของยุคสมัยของการควบรวมกิจการเพื่อสร้างบริการที่ดีกว่าให้ลูกค้าครับมันก็ความจริงก็เป็นเรื่องถูกต้องนะในวงธุรกิจเนี่ยยักษ์ใหญ่กินยักษ์เล็กอันนี้มันเป็นเรื่องถูกต้องอยู่แล้วมันก็จะต้องไปควบรวมกิจการเพื่อให้เหลือน้อยแล้วก็ต้องทำให้ดีเพื่อจะต้อนรับไอ้ตลาดที่จะโตขึ้นก็เป็นแบบนี้ครับก็แข่งกันไปก็ยักษ์เล็กก็แย่มันก็โดนคือยักษ์ใหญ่ก็ยังมีตังค์มากเนี่ยใช่ไหมก็สามารถที่จะมาบีบยักษ์เล็กอ่ะพูดง่ายๆนะตรงนี้เนี่ยยักษ์เล็กขายดีกว่าแล้วไปถือหุ้นเล็กในยักษ์ใหญ่นะผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีโอเค ทีนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาที่ยืดเยื้อมานานนะครับเรื่องของการบิดเบือนค่ามลพิษหรือโกงค่ามลพิษซึ่งเริ่มโดยโฟล์กสวาเก้นนี่แหละอันนี้ก็ยังลามไม่หยุดนะครับ BMW ก็โดนไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คือมีข่าวว่าตำรวจเข้าไปค้นสำนักงานใหญ่ของ BMW ในมิวนิกนะครับเพื่อตรวจค้นอุปกรณ์ที่อาจใช้สำหรับการบิดเบือนค่ามลพิษนี่แหละนะครับนอกจากสำนักงานใหญ่มิวนิกเนี่ยก็คือที่เราเคยไปกันใช่ไหมใช่ไอ้ตึกลูกไตนะครับนั่นแหละแล้วก็ยังไปค้นที่ศูนย์วิจัยและก็โรงงานที่สเตเยอร์ในออสเตรียด้วยนะครับโรงงานนี้ก็ผลิตเครื่องยนต์เป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์มียอดผลิต 6,000 เครื่องต่อเดือนแล้วก็มีพนักงาน 4,500 คนเนี่ยนะครับด้วยข้อสงสัยว่า BMW เนี่ยจะใช้อุปกรณ์บิดเบือนค่ามลพิษในรถยนต์เออสงสัยนี่ตรวจเลยนะสงสัยนี่ก็เข้าไปค้นเลยบุกตรวจเลยตำรวจเป็นร้อยอ่ะตามข่าวก็บอกนะครับก็แต่ BMW ยืนยันว่าไม่พบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการกำลังตรวจสอบซอฟต์แวร์อย่างผิดพลาดคือตรวจสอบผิดพลาดแหละครับใน BMW 750D แล้วก็ M550D คือ2คัน2รุ่นเนี่ยนะถูกตรวจสอบซอฟต์แวร์เหมือนกันแต่ BM ก็ยืนยันว่านั่นละไม่ใช่ไม่มีหรอกไม่มีนะครับก็ต้องฟังกันเดือนที่แล้วเนี่ย BM ประกาศเรียกคืนรถยนต์ 11,000 กว่าคันนะครับในเยอรมันเพื่อแก้ไขปัญหาระบบซอฟต์แวร์จัดการเครื่องยนต์เนื่องจากมีการกำหนดโปรแกรมผิดพลาดนะครับแต่ว่าทางเนี่ยเยอรมัน Federal Motor Transport Authority เนี่ยมันคือหน่วยงานอะไรก็ไม่ทราบหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องนี้เขาออกมาระบุคือยืนข้าง BMW ระบุว่า BMW 320D เนี่ยมีการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะคือเป็นไปตามกฎหมายอ้าวก็หน่วยงานรบกันตอนนี้นะคือของตำรวจนี่ก็ทำหน้าที่แบบตำรวจคือพอมีการแจ้งมาก็เข้าไปตรวจส่วนหน่วยงานที่เขาดูแลรับรองกันอยู่เนี่ยเขาบอกไม่ผิดอันนี้มันทำตามกฎของเราอยู่ก็ไม่รู้ก็ต้องดูกันไปคือถ้าไปเจอหลักฐานเนี่ยก็ต้องส่งฟ้องแล้วก็ดูกันว่าศาลจะตัดสินยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอีกยืดยาวฮะยังไม่จบง่ายๆหรอกแต่อะไรก็เป็นไปได้นะผมไม่เชื่อแล้วว่าอะไรจะเป็นไปไม่ได้มันแน่นอนแน่นอนเราก็จะไม่บอกว่า BM ไม่มีทางหรอกแล้วก็ไม่กล้าพูดก็แน่นอนแต่ไอการที่เขาปฏิเสธเราก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมทีนี้ไปถึงเรื่องของ SUV บ้างซึ่งเป็นรถที่ประเภทที่เรียกว่านิยมกันไปทั่วโลกแล้วก็ใครๆก็ต้องการผลิตนะครับล่าสุดเนี่ย Ford ก็จับมือกับ Mahindra
รถอินเดียก็คือรถอินเดียผู้ผลิตรถยนต์อินเดียเนี่ยพัฒนารถรุ่นใหม่นะครับโดยเจาะตลาดอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับเป้าหมายก็คือพัฒนา SUV ขนาดกลางบนแพลตฟอร์มของมหินทรานี่แหละนะครับแต่ว่าทั้งฟอร์ดและมหินทราก็ยืนยันว่าจะผลิต SUV ในเวอร์ชั่นของตัวเองออกมาในอนาคตอันใกล้นะครับนอกจากเรื่อง SUV แล้วสองค่ายนี่ก็จะพัฒนารถพลังไฟฟ้าและรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กด้วยกันนะครับโดยเป้าหมายก็คือแบ่งปันระบบขับเคลื่อนคือใช้ระบบขับเคลื่อนเดียวกันนี่แหละแล้วก็บางทีก็อาจจะใช้เครื่องยนต์ของมหินทราในรถยนต์ฟอร์ดด้วยฟอร์ดใช้เครื่องที่อินเดียก็นี่เป็นโครงการที่เขาจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยทางอินเดียเองเนี่ยไปประกาศตัวเองนะครับว่าไปผูกพันกับว่าปีไหนก็ตามอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเลิกให้รถสันดาปภายในขายแล้วนั้นตรงนี้ก็เลยหลายบริษัทก็วิ่งเข้าไปหาเพื่อที่จะไปผูกพันล่วงหน้าไว้นะครับว่าถ้ามีการพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ยขอจับมือกันนะทำนองนั้นครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับระบบเชื่อมต่อด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ Ford ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับครับความร่วมมือนี้ก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งทางธุรกิจคือ Ford ก็ให้ความเพิ่มความแข็งแกร่งให้มหินทราครับมหินทราก็ให้ความชำนาญในตลาดอินเดียเนี่ยคนหนึ่งขายเก่งอีกคนหนึ่งมีของดีใช่ไหมแลกกันแลกกันนะครับก็หวังว่าจะก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับในอินเดียทีนี้เป็นเรื่องของ Toyota Toyota Camry มีปัญหานะครับ Camry 2018เจอปัญหาว่าเครื่องยนต์อาจจะติดตั้งลูกสูบขนาดใหญ่กว่าสเปคที่โรงงานกำหนดก็ทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับมีควันและก็เสียงผิดปกติออกมาจากถ้อยเสียดังนั้นหน้าปัดก็จะมีไฟเตือนแล้วรถยนต์ก็กำลังเครื่องก็จะตกลงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ว้าวเพราะฉะนั้นก็ทำให้ Toyota ต้องเรียกคืน Camry 2018ในอเมริกาคืน 1,730 คันนี่เฉพาะในตลาดอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เจ้าของรถก็จะได้จดหมายแล้วก็เอารถเข้ามาเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับช่างก็จะเช็คว่าลูกสูบผลิตวันไหนอะไรยังไงมีปัญหาก็เปลี่ยนให้ทันทีแต่แปลกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะมันก็แปลกการตรวจรับสินค้าขนาดนี้นี่มันผิดพลาดได้ยังไงนะลูกสูบใหญ่กว่ามันก็คับอ่ะดิใช่มั้ยพอคับมันฝืดมันก็มีไอ้เรื่องนี้กำลังตกอะไรโอ๊ยสารพัดเรื่องตามมาตอนรับตอนใส่อะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้สึกได้นะนะครับไปดูความเห็นของ Mercedes กับ BMW นะครับซึ่งธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นเลยตรงกันแหละก็เป็นคู่แข่งกันแต่ว่ามีเรื่องนึงที่เห็นตรงกันคือเขาบอกว่ารถยุคต่อไปเนี่ยเส้นสายมันจะเรียบง่ายมากขึ้นนะครับทางเบนซ์เนี่ยบอกว่าเส้นสายที่โดดเด่นของตัวถังเบนซ์รุ่นต่างๆเนี่ยจะถูกลดทอนลงกว่าเดิมนะครับโดยรุ่นแรกที่จะใช้แนวทางดีไซน์แบบมินิมอลเนี่ยก็คือ A-Class ใหม่แล้วก็ CLS นะครับคือแต่เดิมเนี่ย A-Classก็จะมีความหวือหวาหน่อยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้นะครับแต่ว่าต่อจากนี้มันก็จะเรียบง่ายลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับ BMW ก็บอกว่าการออกแบบเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาและมันก็จะไปสู่ความเรียบง่ายเส้นสายน้อยลงแต่เฉียบคมมากขึ้นเฉียบคมมากขึ้นผมไปเห็นที่เจนีวานะครับของ Honda เนี่ย Honda ก็มีการประเมินเหมือนกันมีรถต้นแบบออกมารถต้นแบบที่จะเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตของเขาเนี่ยหุ่นเนี่ยมองมันดูเหมือนมันเป็นอะไรที่เหมือนเรียดจริงๆเลย นั่นคือการมองล่วงหน้าของ Honda ซึ่งนี่ก็ไปตรงกันโดยที่ผมว่าไม่ได้นัดหมายกับ BM กับ Ben ความเรียบง่ายเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่ามันต้องใช้ไอ้แพลตฟอร์มร่วมกันหลายอย่างแล้วก็คนในยุคหน้าเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องการเป็นเจ้าของรถเท่าไหร่ละรถเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นการเหมือนแชร์ริ่งไรด์แชร์ริ่งก็คือซื้อมาเป็นของหมู่บ้านแล้วก็ขับไปจอดที่สถานีรถไฟแล้วก็คนก็ไปขึ้นรถไฟไปทำงานคนที่กลับมาก็มาเอารถกลับบ้านทำนองนี้นะครับผมว่ามันจะออกในลักษณะนั้นเพราะว่าไอ้หุ่นเนี่ยเริ่มจะไม่มีความหมายแล้วจำเป็นต้องไม่จำเป็นนะก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่การมองโลกอันนี้ผมว่าอีกประมาณ20-30 ปี
เราคงไม่อยู่แล้วมั้งครับนะหลายท่านที่อยู่ในจอตอนนี้กำลังดูอยู่ก็คงไม่อยู่แล้วล่ะครับก็เป็นเรื่องของยุคหน้ากันแล้วกันครับเล่าสู่กันฟังใครอยู่ก็ฝากดูด้วยแล้วกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube เลยก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่าคานาโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับแล้วตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกครับคำถามมีอยู่ว่าสากลการประมูลนะครับได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi และขอเพิ่มกติกาเสริมนิดนึงนะครับนอกจากตอบคำถามแล้วขอให้คุณช่วยบอกมาด้วยนะครับว่าชอบชมช่วงไหนที่สุดในรายการคณะโตมี่คุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกและทำตามกติกาครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกเย็นวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ